การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือ PA ส่งมอบระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิตามโครงการ PA ช่วยภัยแล้งด้วยพลังงานทดแทนเฉลิมพระเกียรติยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรในพื้นที่ติดตามในรายงานนี้ครับระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือ PEA จากโครงการ PEA ช่วยภัยแล้งด้วยพลังงานทดแทนเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกถูกส่งมอบให้แก่ประชาชนในบ้านหนองไร่หมู่ที่4ตำบลหนองสังอำเภอแก้งเคราะห์จังหวัดชัยภูมิโดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นตัวแทนรับมอบโครงการสำหรับระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์แห่งนี้เป็นพื้นที่รับผิดชอบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต3ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดนครราชสีมาใช้แผงโซลาร์เซลล์ขนาด 2,640 วัตต์สูบน้ำจากแหล่งบ่อบาดาลของสำนักทรัพยากรน้ำบาดาลขึ้นไปเก็บไว้บนถังเก็บน้ำไฟเบอร์กลาสขนาดความจุ 5,000 ลิตรเพื่อจ่ายให้กับเกษตรกรในพื้นที่จำนวน50ไร่ในเบื้องต้นนะครับก็จะทำให้พี่น้องของตัวหมู่4นะครับในบ้านหนองไร่นะครับตำบลหนองสังนะครับแล้วก็อำเภอแก้งค้อจังหวัดชัยภูมินะครับประมาณ200ครัวเรือนนะครับมีน้ำใช้แล้วก็มีการบริหารจัดการน้ำที่ดีขึ้นนะครับซึ่งจะส่งผลต่อน้ำในการอุปโภคบริโภคและใช้ในการเกษตรกรรมครับคือบริหารเป็นกลุ่มถ้าจะใช้ก็ใช้อยู่ในระบบกลุ่มนะคะไม่ใช้ส่วนตัวเวลาจะใช้อย่างเงี้ยนะคะต้องมีการเก็บเป็นหน่วยละหรือตั้งระเบียบกลุ่มอย่างเงี้ยค่ะถ้าอุปกรณ์เสียหายในฤดูต่อไปในโอกาสหน้าก็จะมีเงินบริหารกลุ่มนะคะถ้าวันนึงไปขายผักอาทิตย์นึง3ครั้งใช่มั้ยคะรายได้ก็คงจะประมาณ 7-8,000 ได้นะคะต่อเดือนนะคะโครงการ PEA ช่วยภัยแล้งด้วยพลังงานทดแทนเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเพื่อส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนเสริมสร้างอาชีพให้กับเกษตรกรลดการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงช่วยลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และบรรเทาภัยแล้งให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมถังเก็บสำรองน้ำให้กับชุมชนเพื่อใช้สูบน้ำในการอุปโภคบริโภคและการเกษตรกรรมจำนวน10แห่งได้แก่เชียงรายลำปางกำแพงเพชรศรีสะเกษอุดรธานีขอนแก่นชัยภูมิและสระบุรีพันธิดาเพชรรัตน์ข่าว3มิติรายงาน